ขอให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาขอตรัสสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์และให้ความเข้าใจเพื่อเราจะเลือกหนทางชีวิตที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าพงศ์ทั้งหลายมอบการศึกษาพระคัมภีร์ในวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนล้อมนะครับตามคำเรียกร้องเราจะอ่านบางส่วนนะครับเพราะว่าในโรม16บทเนี่ยเราตั้งใจจะให้จบภายใน4เดือนเราดูนะครับเป็นไปได้ไหมฉะนั้นวันนี้เราพยายามจะเรียนบทที่1นะครับในส่วนที่สำคัญที่สุดของบทที่1คือเราจะอ่านแค่บางส่วนในโรมบทที่1นะครับตั้งแต่ข้อที่16จนถึงข้อที่27นะครับหัวใจของบทนี้จะอยู่ที่นี่นะครับข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกกรีกด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นตามนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะถึงแม้เขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขากลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายรูปนกรูปสัตว์สี่เท้าและรูปสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงปล่อยเขาให้ประพฤติการโสโครกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขาทำสิ่งที่น่าอับอายต่อกายของกันและกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จทั้งนมัสการและปฏิบัติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับการสรรเสริญเป็นนิจอาเมนเพราะเหตุนี้พระเจ้าทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเล่าร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่งเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาโอเคนะครับบทเรียนในวันนี้คือเรื่องแรกที่อาจารย์ประโลมพูดถึงคือข่าวประเสริฐและฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐต่อไปก็พูดถึงมนุษย์นะครับสภาพของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างและการตกจากสภาพของพระที่พระเจ้าทรงสร้างไปในความบาปนะอาจารย์ประโลมบอกก่อนนะครับว่าทำไมมนุษย์ต้องการข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคืออะไรพระคัมภีร์ใช้คำว่าข่าวดีหรือข่าวประเสริฐเสมอนะในความหมายของคำว่าข่าวประเสริฐหรือข่าวดีจากภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราเรียกว่า gospel ความจริงก็คือ good news นั่นเองคือข่าวดีนั่นเองนะข่าวดีเรื่องอะไรนะข่าวดีเรื่องพระเจ้ารักมนุษย์และต้องการช่วยมนุษย์นั่นคือข่าวดีนะฉะนั้นพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อบอกมนุษย์ถึงข่าวดีนี้นะครับพระเจ้ารักมนุษย์และต้องการช่วยมนุษย์ทำไมคำตอบพระคัมภีร์บอกว่าเพราะมนุษย์
ตกจากสภาพที่พระเจ้าสร้างเรามาในพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่ต้นหนังสือปฐมกาลบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อเป็นลูกพระเจ้าเพื่อจะมีสันติสุขอยู่กับพระเจ้าแต่เพราะความผิดบาปนะครับทำให้มนุษย์ตกสภาพจากที่พระเจ้าสร้างเราเมื่อพระเจ้าสร้างเราพระเจ้ามีจุดประสงค์ดีสำหรับมนุษย์นะครับต้องการให้มนุษย์มีความสุขมีสุขภาพที่ดีแต่เพราะความผิดบาปนะครับทำให้เราไม่สบายทำให้เราเกิดโรคระบาดทำให้เกิดปัญหาสารพัดในชีวิตมนุษย์และร้ายที่สุดยิ่งกว่านั้นพระคัมภีร์บอกเมื่อเราทำบาปเราจะต้องตายในความหมายของพระคัมภีร์คำว่าตายคือถูกตัดขาดจากพระเจ้านะครับคำว่าตายในคำสอนคริสเตียนไม่ได้หมายการไม่ได้หมายถึงการจบสิ้นนะครับเพราะว่ามนุษย์ไม่จบสิ้นในส่วนของกายนะครับร่างกายของเราอาจจะแตกสลายกลายเป็นดินส่วนประกอบของดินเพราะเราถูกสร้างมาจากดินนะแต่วิญญาณเราไม่รู้จักตายนะครับเพราะวิญญาณเรามาจากพระเจ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์ตายที่กายวิญญาณยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่น่าห่วงนะครับหลายคนบอกว่าฉันทุกข์ทรมานในโลกนี้ถ้าตายไปแล้วจะหมดทุกข์นั่นแค่ส่วนเดียวนะครับกายเราอาจจะหมดทุกข์แต่วิญญาณเราไม่หมดยังอยู่นะครับฉะนั้นในส่วนของวิญญาณนะคือสิ่งที่น่าห่วงแล้วพระเจ้าเป็นห่วงมนุษย์นะครับนั่นคือเหตุผลที่ข่าวดีมาถึงเราที่พระเจ้าต้องการช่วยวิญญาณของเราด้วยให้พ้นจากสภาพของบาปเรามองสภาพนี้นะครับพระพีมองว่าเมื่อเราทำบาปเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระเจ้าคือชีวิตพระเจ้าคือความสุขเมื่อเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าเราก็ถูกตัดขาดจากชีวิตแล้วก็ความสุขแต่เราไม่ตายนะครับชีวิตที่นี่หมายถึงความชื่นชมยินดีความหวังความสุขการได้หยุดพักผ่อนอันนั้นคือความหมายที่นี่เมื่อเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความสิ้นหวังความไม่สงบตลอดเวลานะครับในมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่พบพระเจ้าฉะนั้นข่าวดีก็คือการที่นำมนุษย์จากสภาพที่สิ้นหวังกลับมามีความหวังกลับมาถึงพระเจ้าที่สร้างเราในสภาพที่ถูกต้องที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นนะครับฉะนั้นอาจารย์ปรบบอกข่าวดีนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้สามารถช่วยเราได้ถ้าเรายอมรับข่าวดีจากพระเจ้าฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเสนอให้กับมนุษย์นะครับมนุษย์ต้องการกลับมาหาพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าไหมพระเจ้าที่สร้างเรารักเราแต่พระพีบอกว่าเวลานี้มนุษย์ส่วนมากนะครับตกเป็นทาสผีปีศาจที่ครอบครองทั่วทั้งโลกเราดูนะครับพระเจ้ารักมนุษย์แต่ผีปีศาจไม่ได้รักมนุษย์นะพระเจ้าต้องการช่วยมนุษย์แต่ผีปีศาจไม่ต้องการช่วยมนุษย์พระเจ้าต้องการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระแต่ผีปีศาจต้องการมนุษย์ให้เป็นทาสมนุษย์ทั้งโลกนะครับกราบไหว้สารพัดเพราะความกลัวใช่ไหมครับเราไปที่ไหนเห็นต้นไม้ใหญ่น่ากลัวแล้วก็กราบเราไปที่ไหนเห็นอะไรที่มันน่ากลัวมันยิ่งมันใหญ่แล้วเกินภูเขาเราก็กราบเพราะความกลัวฉะนั้นนั่นคือสภาพมนุษย์ทั่วโลกเวลานี้นะอยู่ในสภาพความหวาดกลัวเราเจออะไรที่น่ากลัวแล้วก็กราบแล้วก็ไหว้เพราะเรากลัวแต่พระเจ้าไม่ต้องการสิ่งนั้นจากเราพระเจ้าต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดีจากเราพระเจ้าไม่ได้ใช้ความกลัวในการปกครองเราแต่พระเจ้าใช้ความเมตตาความกรุณาที่จะช่วยเราเราถ้าเรามีเพื่อนเรามีลูกเราต้องการให้เพื่อนเรารักเราสนิทสนมกับเราหรือต้องการให้เพื่อนกลัวเราความกลัวอาจจะทำให้เราได้รับบางสิ่งนะแต่นั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะความสัมพันธ์ที่ดีคือความเข้าอกเข้าใจกันเมตตาต่อกันและกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรานะพระเจ้าไม่ต้องการความหวาดกลัวจากเรานะแต่ต้องการความเมตความรักความเข้าใจความสนิทสนมการเชื่อฟังความสัมพันธ์ที่ดีจากเรานะแต่พระเจ้าจะช่วยมนุษย์ได้ยังไงนะหลายคนบอกว่ามนุษย์ทั่วโลกไม่รู้จักพระเจ้าแต่อาจารย์ปอลโลบอกว่า
แท้จริงแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาด้วยใจวินิจฉัยซึ่งรู้ว่ามีพระเจ้าเขาบอกว่าแม้แต่คนป่าคนดงก็จะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแม้แต่คนชนบทก็รู้ว่ามีคนที่สร้างโลกสร้างฟ้าสร้างจักรวาลมันไม่ได้เกิดเองแน่นอนเรารู้นะครับว่าทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้ไม่ได้เกิดเองมีคนสร้างแล้วใครล่ะที่สร้างคนที่สร้างฟ้าสร้างจักรวาลสร้างดวงดาวสร้างทุกสิ่งจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือพระเจ้านะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้จักชื่อเราจะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ว่ามนุษย์ทั่วทั้งโลกนะในประเทศใดนะในชนบทมีการศึกษาและไม่มีการศึกษาในจิตใต้สำนึกมนุษย์ก็ยังรู้ว่ามีคนสร้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองนะและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจมนุษย์ทุกคนนะครับรู้ว่ามีคนสร้างทุกสิ่งแม้แต่ตัวเรามีคนสร้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะครับเหมือนคนบ้านนอกบอกสอนลูกว่าเรามาจากกระบอกไม้ไผ่หรือเก็บมาจากป่าถ้ามีพ่อแม่นะครับมีคนให้กำเนิดเรานะครับมีปู่ย่าตายายนะลงไปจนถึงมนุษย์คู่แรกฉะนั้นทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นทุกอย่างมีจุดกำเนิดแล้วในหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกรู้ว่าในจุดกำเนิดของทุกสิ่งคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและของทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใส่ในหัวใจมนุษย์ในมโนธรรมของมนุษย์นะครับในจิตใต้สำนึกของเรารู้ว่ามีอำนาจใหญ่สุดและนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปาโลบอกให้เรารู้ว่านั่นแหละบอกเราว่ามีพระเจ้ามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในใจมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วสิ่งต่อไปอาจารย์ปาโลบอกว่าที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจมนุษย์ทุกคนนั้นก็คือมโนธรรมมโนธรรมนี่คืออะไรมโนธรรมนี่คือใจที่รู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีคือนี่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนศาสนาอะไรนะครับมนุษย์ที่เกิดมาตั้งแต่เด็กจะเริ่มรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องสอนใช่ไหมเมื่อเราเริ่มโตขึ้นเด็กจะเริ่มรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วยิ่งโตก็ยิ่งรู้ชัดขึ้นอันนั้นคือมโนธรรมที่พระเจ้าใส่ในมนุษย์ทุกคนนะครับต่างจากสัตว์ใช่ไหมเราไปดูสัตว์สิเราจะเลี้ยงสุนัขเราจะเลี้ยงสัตว์สารพัดเราบอกโอ้สุนัขเราฉลาดมากรู้สารพัดลิงที่เราเลี้ยงก็ฉลาดมากแต่เรารู้ว่าลิงก็คือลิงนะไม่ใช่คนเราก็รู้ว่าสุนัขคือสุนัขนะลิงที่ฉลาดที่สุดบอกทำได้สารพัดก็ยังเป็นลิงนะครับต่างกับคนยังรู้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นพี่เป็นน้องใครเป็นเพื่อนแต่ลิงมันรู้นะครับมันอาจจะรู้ในระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วลิงมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมลิงมันแยกออกไหมว่านี่เป็นพ่อนี่เป็นแม่นี่เป็นพี่เป็นน้องมันไม่สนใจนะครับเมื่อมันโตถึงจุดหนึ่งแต่มนุษย์รู้นะครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ความกตัญญูของพ่อลูกมีต่อพ่อแม่มนุษย์มีแต่ลิงมันถึงจุดหนึ่งมันไม่รู้ใครเป็นพ่อแม่นะมันเพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์สัตว์ทุกชนิดนะครับถูกสร้างมาถูกจำกัดมาไม่มีใจวินิจฉัยแต่มนุษย์ทุกคนนะครับที่พระเจ้าสร้างมาเราได้รับใจวินิจฉัยจากพระเจ้าที่จะรู้ผิดชอบชั่วดีและนั่นเหมือนกับศาสนาที่พระเจ้าใส่ในใจมนุษย์นะครับคอยบอกเราว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ผิดและไม่ถูกต้องอันนี้แม้แต่คนป่าคนดงเขาไม่มีศาสนาเขารู้พื้นฐานเนี่ยเรารู้ทั้งนั้นอะไรผิดชอบชั่วดีฉะนั้นอาจารย์ปรมบอกไม่มีใครจะบอกได้นะครับว่าไม่มีใครสอนใจของเราฟ้องเราเองอยู่แล้วใจของเรานะใจวินิจฉัยของเราจะบอกเราเราไปฆ่าคนได้ไหมแม้แต่คนป่าคนดงก็รู้ว่าเราไม่ฆ่าคนใช่ไหมเรารู้เพราะใจวินิจฉัยบอกเราว่านั่นทำไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจมนุษย์หัวใจมนุษย์นะครับแล้วแม้แต่คนป่าคนดงนะครับก็รู้ว่านี่เป็นลูกนี่เป็นพ่อนี่เป็นแม่นี่เป็นสามีนี่เป็นภรรยา
เรามีความรักเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรอันนี้มนุษย์มีนะครับแต่สัตว์ไม่มีฉะนั้นนี่คือสิ่งพิเศษที่พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์ทุกคนนะครับเพื่ออะไรเพื่อมนุษย์จะกลับมาหาพระเจ้านะครับสัญชาตญาณนี้พระเจ้าใส่ไว้ในมนุษย์เพื่อมนุษย์จะกระเสือกกระสนหาพระเจ้าหาคนที่สร้างเขาหาพระเจ้าที่รักเขาอันนี้เหมือนกับเข็มทิศในชีวิตมนุษย์นะครับที่จะนำมนุษย์กลับมาหาพระเจ้าฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์เปาโลบอกเราว่าพระเจ้าใส่สิ่งนี้ไว้ในมนุษย์แต่ทำไมล่ะขอโทษนะครับทำไมมนุษย์ส่วนหนึ่งหลงผิดทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเพื่อนนั่นไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สุดแต่พระคัมภีร์บอกผีปีศาจเองนะครับล่อลวงมนุษย์ให้ห่างจากพระเจ้าผีปีศาจเองนะครับหลอกมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับผีปีศาจไม่หวังดีต่อมนุษย์นะครับจะหลอกมนุษย์ออกจากพระเจ้าหลอกมนุษย์ให้ทำชั่วทำบาปมากที่สุดเพื่อมนุษย์จะไม่มีโอกาสกลับมาหาพระเจ้าอีกเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายสิ่งที่มนุษย์ทำนะครับโดยสัญชาตญาณมนุษย์จะไม่ทำเพราะมันฝืนธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเรามาแต่เราจะเห็นได้มนุษย์จะทำร้ายสิ่งฝืนธรรมชาติฝืนจิตใจตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากมนุษย์นะครับแต่มาจากผีปีศาจที่หลอกมนุษย์ล่อลวงมนุษย์ออกจากพระเจ้าให้ทานจากพระเจ้าแล้วทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบมากที่สุดยิ่งมากก็จะยิ่งไกลจากพระเจ้าฉะนั้นมนุษย์เราจะเห็นได้นะตั้งแต่ประวัติศาสตร์มามนุษย์จะทำร้ายสิ่งซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเราจะไม่ทำเนี่ยแต่ทำไมทำเพราะว่าผีปีศาจหลอกมนุษย์ว่านี่เป็นสิ่งดีควรจะทำแต่จริงๆรับใจของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็รู้ว่าไม่ดีแต่ทำไมเราหยุดไม่ได้ล่ะเราถูกหลอกเราถูกบังคับเราถูกครอบครองด้วยสารพัดวิธีนะที่ผีปีศาจจะใช้นำมนุษย์ออกจากพระเจ้าเราบอกอ๋อสังคมเปลี่ยนความจริงแล้วการหลอกลวงนี่มาตั้งแต่สวนเอเดนนะครับหลอกมนุษย์แล้วสิ่งที่มนุษย์ทำทุกวันนี้นะครับไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์มนุษย์ย้อนหลังไป 4,000 ปี 5,000 ปีกี่พันปีสิ่งเหล่านี้เขาก็เคยทำเหมือนกันแล้วสังคมที่ทำเราก็รู้เป็นสังคมที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่มีคนทำเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์ปรมบอกว่ามนุษย์เมื่อทำผิดธรรมชาติทำผิดสัญชาตญาณบอกได้เลยวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับแต่มนุษย์ถูกหลอกมนุษย์ถูกอำนาจบางอย่างหลอกลวงเราให้ทำในสิ่งที่ฝืนธรรมชาติฝืนในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาฉะนั้นอาจารย์ปรมบอกว่ามนุษย์ในแท้จริงแล้วในจิตใจเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่ถูกต้องแต่ทำไมเราฝืนไม่ได้ล่ะหลายคนบอกโอ้สิ่งแวดล้อมสังคมอันนั้นก็เป็นข้ออ้างหลายอย่างนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าต้องการช่วยมนุษย์นะครับไม่ว่าอะไรที่เราอยู่ในสภาพใดถ้าเราพึ่งพระเจ้าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าสร้างเรานะครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราพระเจ้าสามารถช่วยเราอยู่ที่เราจะเลือกให้พระเจ้าช่วยเราหรือปล่อยชีวิตเราให้ยิ่งลงลึกไปในปัญหาในความผิดบาปนะครับอันนั้นเราต้องเลือกนะครับมนุษย์ทั้งหลายมากมายยิ่งจมลึกลงไปในความผิดบาปในความสิ้นหวังเพราะคิดว่าไม่มีใครช่วยเขาได้หรือคิดแต่ว่าเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขาก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปแต่เรารู้ว่าไม่จริงนะพระเจ้าสร้างเราและพระเจ้าสามารถช่วยเราได้แล้วพระเจ้ารักเรานะครับแน่นอนนะครับเราแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วก็หนักเบาต่างกันแต่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้แล้วที่ดีกว่านั้นจาปโลบอกว่าพระเจ้าต้องการแค่ใจของเรานะครับใจที่ยอมรับพระองค์กลับมาหาพระองค์แต่เนื้อหนังเรานะครับจะอาจจะเป็นปัญหาอีกนานแต่วิญญาณของเรานะครับคือสิ่งแรกที่พระเจ้าต้องการช่วย
ต้องการปลดปล่อยวิญญาณเราเป็นอิสระนะครับแต่เนื้อหนังเราบางคนอาจอยู่ในสภาพที่บอบช้ำมากอาจจะต้องประคับประคองไปตลอดชีวิตนะครับแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายใหญ่สุดเป้าหมายใหญ่ที่สุดคือวิญญาณเราจะต้องได้รับการปลดปล่อยวิญญาณมนุษย์จะต้องเป็นอิสระจากอำนาจผีปีศาจและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่ครอบงำมนุษย์อยู่ครับอันนั้นคือหัวใจของบทเรียนในบทที่1 นะครับมนุษย์จะต้องกลับมาหาพระเจ้ายอมรับข่าวดีเรื่องความรอดพ้นบาปพระเจ้ารักมนุษย์แล้วพระเยซูมาตายเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นบาปไม่ใช่ฟรีนะครับพระเยซูจะจ่ายราคาความบาปแทนเราแทนมนุษย์ที่รับโทษพระเยซูจะต้องชดใช้หนี้บาปแทนมนุษย์นั่นคือข่าวดีนะครับเพราะเราชดใช้เองไม่ไหวนะครับฉะนั้นนี่คือข่าวดีแล้วข่าวดีนั้นสามารถช่วยมนุษย์ทุกคนได้อันนั้นคือบทเรียนในคืนวันนี้นะครับอาจารย์จะนำเราอธิษฐานนะครับหลังจากนั้นเราจะสนทนารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอให้เราอธิษฐานนะครับพระบิดาเราขอบคุณสำหรับข่าวดีข่าวว่าพระเยซูคริสต์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์และตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของข้าพงทั้งหลายองค์เจ้าข้าพงสร้างเรามาเพื่อมีความสุขแต่ผีปีศาจได้หลอกลวงมนุษย์ให้ทำบาปและห่างจากพระองค์ขอนำเราทั้งหลายมาเพื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับมาหาพระองค์ยอมรับข่าวดียอมรับความช่วยเหลือของพระองค์และเริ่มชีวิตใหม่ที่มีความหวังมีความสุขหลุดจากอำนาจพูดผีปีศาจขอทรงได้รับพระเกียรติในชีวิตของพี่น้องทุกท่านเราทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน